เมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นประเด็นร้อนๆไปที่ทั้งเกาหลีใต้กับทั้งญี่ปุ่นออกมาแสดงความไม่พอใจที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกของปีใหม่ปีนี้เลยค่ะล่าสุดนะคะวันนี้เกาหลีเหนือออกมาประกาศความสำเร็จนะคะว่าอาวุธที่ทดสอบไปแล้วก็ยิงไปตกในฝั่งทะเลของญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเป็นอาวุธขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกที่มีชื่อว่าฮาวา28ถือเป็นการทดสอบอาวุธครั้งสำคัญครั้งแรกของปีนี้เลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถที่จะยิงตรงไปสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ว่าอยู่ไกลถึง700กิโลเมตรนอกจากนั้นยังสามารถทนต่อสภาพความหนาวเย็นได้ดีอีกด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะญี่ปุ่นที่ออกมาประณามล่าสุดยังมีอีกหนึ่งประเทศก็คือออสเตรเลียที่ไม่พอใจกับการกระทำครั้งนี้นะครับค่ะแต่ว่าเกาหลีเหนือก็แน่นอนนะคะยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการทหารแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆต่อไปสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือว่า KCNARายงานนะคะว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกที่มีชื่อว่าฮาวา28ในการทดสอบที่มีขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ5มกราคมที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นการทดสอบอาวุธครั้งสำคัญครั้งแรกของปีนี้เลยแล้วก็ถือเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากที่เคยทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไปครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี2564ที่ผ่านมาค่ะโดยทางสำนักข่าวของเกาหลีเหนือรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าการทดสอบขีปนาวุธติดหัวรบและมีความเร็วเหนือเสียงรอบนี้สามารถหลบหลีกและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำด้วยระยะทางไกลถึง700กิโลเมตรนอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนไปได้ด้านข้างในลักษณะไกลถึง120กิโลเมตรหลังจากแยกตัวออกมาจากเครื่องส่งในการโจมตีเป้าหมายได้ดีขึ้นเพราะว่าสามารถเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างได้ด้วยขณะเดียวกันยังรายงานด้วยว่ามีการทดสอบระบบท่อเชื้อเพลิงที่สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะอากาศที่หนาวเย็นอีกด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นกับสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียได้ออกมาแถลงร่วมกันประณามการกระทำของเกาหลีเหนือเที่ยวนี้นะครับแล้วก็ออกมาแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในแถบทะเลจีนใต้และก็ทะเลจีนตะวันออกครับส่วนไต้หวันเองนะคะมีรายงานบอกว่ามีการซ้อมรบเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะที่ฐานทัพในเมืองเจียยี่ซึ่งเป็นโรงจอดเครื่องบินรบรุ่น F-16 ที่ไต้หวันเขาซื้อมาจากสหรัฐนะคะก็ซ้อมกันทั้งทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินด้วยค่ะมีพาหนะยานเกราะแล้วก็ทหารปฏิบัติการอยู่ภายในพื้นที่ป่าและพื้นที่ชนบทด้วยนะคะเป็นปฏิบัติการเสมือนจริงด้วยค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบนาน3วันเตรียมความพร้อมของแสนยานุภาพทางทหารก่อนเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ